かわせるか。そこだ。くそ、まだか。展開。これで行け。直撃させる。行け。ザザ。で、あ。追撃。ザ。まだ動く。これで決める。สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันใน SD Gundam Battle Alliance ถึงคราวที่แล้วเราจะบอกว่าไปอยู่กับหุ่น DLC ชุดสุดท้ายแต่ว่านี่ก็เป็นหุ่น DLC อีกชุดหนึ่งที่เพิ่งมาสดๆใหม่ๆแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นหุ่นจาก DLC ตัวสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับก็ตามที่เคยบอกข่าวไปนะครับว่าจะมีการนำตัวกันดั้มภาคใหม่ล่าสุดพร้อมกับหุ่นและคนขับมาให้ได้เล่นกันในเกมนี้เพื่อเป็นการโปรโมทนั่นเองกับ DLC ชุดโมบิสูตกันดั้มแม่มดจากดาวพุธที่มาพร้อมกับกันดั้มแอเรียลและก็ซูเลต้าเมอร์คิวรีนั่นเองสำหรับ DLC นี้จะเป็น DLC ที่จะต้องซื้อแยกเท่านั้นนะครับใครที่ซื้อดีลักซ์หรือว่าอัลติเมทอีดิชั่นจะไม่ได้แถมอะไรทั้งนั้นและก็ไม่เป็นไรในฐานะผู้ที่ลงไหลในแอเรียลคนนึงแล้วก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมาได้นะครับโดยกันดั้มแอเรียลในเกมนี้ก็เป็นหุ่นสายชูเตอร์ที่น่าตกใจก็คือเป็นหุ่นยิงนั่นแหละตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นออลราวด์เดอร์ซึ่งตัวนี้ความพิเศษของมันก็คืออาวุธของมันส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปในด้านเกี่ยวกับบีมแล้วก็ยิงเป็นหลักเพราะว่าตัวหุ่นเนี่ยก็เด่นในเรื่องการใช้กันบิดยิงใส่ศัตรูอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งปกป้องตัวเองวิธีการเล่นมันจะอารมณ์คล้ายๆกับมูนอยู่นิดนึงที่เราเคยเล่นกันแต่อันนี้จะเป็นมูนแบบเวอร์ชันที่เอาไว้เล่นยิงจะตาได้พาร์ทที่ผมตัดเอาไว้ก็ผมจะเน้นเล่นง่ายๆเลยก็คือยิงกับประชิดเป็นหลักแล้วก็เพิ่มเลือดจบถ้าอยากจะจัดนอกเหนือจากนี้ก็ผมแนะนำว่าควรจะจัดเพิ่มอัตราการรีโหลดของอาวุธรองแล้วก็เจาะก่อนนะครับเพราะว่าตัวหุ่นเนี้ยสามารถเจาะก่อได้ง่ายมากๆเพราะการบินมันเนี้ยมันสามารถต่อได้หลายฮิตจนสามารถทำลายก่อได้สบายๆเลยนั่นเองส่วนเรื่องทักษะถ้าเอาแบบเคยเล่นที่น่าจะดีที่สุดก็คืออย่างแรกลัคกี้ช็อตเมื่อใช้อาวุธรองมีโอกาสที่จะไม่เสียกระสุนแม่นปืนหลังจากใช้ท่าเฉพาะการโจมตีด้วยอาวุธยิงจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นชั่วระยะหนึ่งแล้วก็อย่างสุดท้ายเจ้าบทบาทลดปริมาณเกรดทักษะที่ใช้ในออกท่าเฉพาะเอามารีโหลดตัวอาวุธรองให้ได้ถี่นั่นเองหลักๆก็3อย่างนี้ก็น่าจะโอเคแล้วสำหรับตัวนี้มาทีนี้เนื่องจากว่าผมเคยโม้ไว้ในไลน์แล้วผมอยากจะเอาน้องแอเรียลเนี่ยไปโลดแล่นตบกับพวกตัวเป้งๆจากแต่ละจักรวาลกันก็วันนี้เราจะมีเล่นกันถึง3ด่านเลยโดยรอบแรกเนี่ยผมจะเอาไปลงตีพวกนีโอจิออนก่อนตามด้วยเทิร์นเอประวัติศาสตร์มืดแล้วก็ปิดท้ายด้วยเอลส์ควอนต้านะครับไอ2อันหลังนี่ผมจะไม่เล่นด่านทั้งด่านนะเพราะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปก็ผมจะตัดมาเฉพาะช่วงที่ผมตีบอสแล้วกันแต่ไอที่เราตีกับนีโอจิออน2ตัวนี่เรามาเล่นกันเลยดีกว่าก็วิงแมนหลายๆคนน่าจะเห็นบทสนทนาสุดกาวของน้องสเลต้าไปละ責任なら勝って果たします私たちは負けません。แล้วก็เราก็ต้องเอาคนที่น่าจะเข้าขากันที่สุดแล้วนะครับหายากนะที่ตัวละครนอกสารบบเนี่ยจะมาคุยกับตัวละครหลักในเกมอย่างจูไดมางั้นก็ถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยอันนี้ผมไม่เอาทักษะแบบเอาไว้ซัพพอร์ตบอทนะเอาไปแบบว่าผ่านก็ผ่านตรงนั้นเลยตัวหุ่นดีหลายอย่างครับถ้าใครเคยเล่นมูลแล้วก็หรือเคยดูคลิปผมนั่นแหละตัวหุ่นมันคล้ายๆกันเลยแต่ออกมาเพื่อยิงโดยเฉพาะครับเฮอร์เมสเมอร์คิวรีคนนี้จะช่วยเองเมอร์คิวรีเหมือนชื่อชั้นเลยหรือว่าจะมาจากดาวพุธเหมือนกันว่าไปนั่นก็ตูนพร้อมเป็นแรกครับมีกันบิดที่สามารถกันบีมได้ตามในเรื่องแต่ว่าถ้าเกิดเราคือมันต้องหาระยะเซตตัวก่อนนิดนึงครับแล้วมันจะกันได้แบบว่าทันทีเลยถ้าเกิดเราใช้ท่าอาวุธ
ลองหนึ่งดีๆเนี่ยสามารถบล็อกการโจมตีพวกบีมนี้ได้สบายๆเลยถ้าพวกโจมตีประชิดก็จะเข้าเรื่องนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ไม่ชะงักอะไรแต่ขอแค่อย่างเดียวคือเราต้องเซตตัวให้ทันครับเนี่ยแล้วก็ท่าอีกท่านึงก็คือท่าที่เป็นเอาบินประกอบเป็นปืนอันนี้เป็นท่าที่เจาะเกาะแรงมากครับอุ้ยโดนไม่ทันผมแนะนำว่าไอ้ท่าเนี้ยเอาไว้อย่างเดียวครับคือเอาไว้ตอนที่อีกฝั่งหนึ่งส่งของอะไรมาก็แล้วแต่ที่มันกันได้ยากครับคุณกดอันเนี้ยสนแล้วก็เซตให้ทันคุณกันได้ 100% เลยครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใช้ในจังหวะที่แบบว่าเอาไว้ยิงกาดทิ้งอย่างเดียวผมจะยิงทิ้งเฉพาะตัวบีมกับไออาวุธรอง2ก็พอที่เหลือผมจะไม่ใช้ทั้งนั้นอาวุธรอง1เอามารอเพื่อเคาน์เตอร์อย่างเดียวไม่เรียกว่าเคาน์เตอร์เรียกว่าเอามาแพรี่ดีกว่าเนี่ยเห็นป่ะพอเรากดปั๊บอีกรอบนึงโอ้โหกันได้หมดทุกดอกอันนี้กันไม่ได้ละกดหมดก๊อกพอดีงั้นก็ปิดฉากไปใกล้เสกลูกกันบิดออกมาสาดให้หมดทุกอย่างที่มีและเป็นตัวเดียวในเกมด้วยนะที่จำนวนฮิตของไม้ตายเนี่ยน่าจะแรงแบบว่าเยอะที่สุดแล้วล่ะไม่ได้หมายถึงว่าไม้ตายแรงนะแค่แบบว่ามันจำนวนฮิตมันดูเยอะกว่าถ้าไม้ตายอื่นเฉยอันนี้จริงๆผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดไปเล่นกับพวกตัวอื่นปกติเนี่ยมันจะละลายเกาะไอฟิลไวไหมแต่ผมว่าตัวเนี้ยน่าจะละลายไวอยู่เท่าที่ลองมาหลายตัวละมาด่านนี้เพราะว่าอยากจะให้ดูว่าละลายเกาะได้เร็วขนาดไหนนะครับตัวอื่นมันต้องรอแบบว่าปืนแรงๆถึงจะละลายได้แต่ว่าอันนี้ขอแค่มีน้องๆกันบิดไปละลายให้ก็จบแล้วครับโบนพ่ออยากจะให้เราโชว์การแพรี่แหละไม่มีอะไรมากหรอกเดี๋ยวรอก่อนเราไปจะยิงท่าอะไรมาระเบิดแขนอันนี้กันไม่ได้แอเรียแพ้แค่อย่างเดียวคือท่าที่มันโจมตีหนักๆที่เป็นท่าหมัดนั่นแหละแต่ถ้าเป็นอะไรที่เป็นยิงแล้วก็สบายบรือรอนี่ผมยังไม่ได้ใช้เติมเลือดเลยเนี่ยเพราะดีๆผมถ้าดีลองเคยแตะมาก็รู้วิธีการเลี้ยงอาวุธดีๆแล้วจริงๆเราเพราะเราใช้ลัคกี้ช็อตด้วยนั่นแหละเฮ้ยจริงๆไอ้ช็อตนี้น่ากดไอ้นี่เมื่อกี้มากเลยเราก็ชามาละเราฮิวก่อนฮิวให้ตัวเองยิงนั่นมายังยิงมายังรอก่อนนะมาละนี่กันได้ทุกต่อกันแล้วก็ยิงสวนมาเลยครับรอจับจุดฟิวต้องบอกว่าด่านบอล นี้มัน90ด้วยเราเวล100จริงๆเราโกงนิดนึงไม่เป็นไรต้องมาโชว์แบบว่าการละลายกรอบแบบว่องไวเอ้ยทันพอดีโคตรสวยโอเคยังไม่ได้ใช้แม่นปืนเลยนะเนี่ยหมายถึงว่าไอ้ทักษะกดตัวความสามารถของคุณสุเลต้าแตกไปแล้วครับเดี๋ยวเรารีบทางเกาะโอเคเรียบร้อยเสร็จละครับเดียวครับที่เหลือก็รอยื้อให้พี่เฮอร์เมสไปตัดไปชุบน้องสุเลต้ารอครับอุ้ยอุ้ยการไม่ทันลืมไปนี่ยังไม่โหลดไม่เสร็จกดไปเลยกันบิดของจะพูดดีไว้เด้อเอาเป็นว่าลูกๆแล้วกันเข้าใจง่ายครับระเบิดพลังมาละให้น้องๆเขากดมั่งน้องสุเลต้าจะชนะให้ได้เลยค่ะไม่ทันตายอะไรนิดนึงโอเคเดี๋ยวเรายัดเลยดีกว่าเพราะตอนนี้หมดฟอกละอุ้ยทันหมดอุ้ยทันโอเคสวยอยู่มาบ่าวกันโชว์อัดหน้าถอยก่อนมุมไม่ดีมุมไม่ดีมากเพราะเราติดขอบไม่เป็นไรชิวๆอยู่
ยูจูยูจูโอเคสนใจน้องซูอยู่ก็ไม่เป็นไรด่านนี้ไวครับเพราะว่าเราเพื่อที่จะเตรียมรอการไปเจอกับอีก2ตัวที่เหลือนั่นเองโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราตัดไปเจอกับ2ตัวนั้นแล้วกันครับมาแล้วまだ壊れていない骨身体จังหวะนี้เตรียมชุลมุนเลยครับตอนก่อนจะมานี่มีใช้ฮิวไม่ว่างก่อนจะมาไม่ได้ใช้ตอนขามาหรอกตอนเจอกับแดกดอนนั่นแหละแต่หลังจากเนี้ยมีฮิวกันกระตุยแน่แล้วเราต้องรีบจัดการแอคดอร์ให้ไวที่สุดเพื่อหยุดปอดสารมืดมาดูกันว่าน้องแอเรียลจะอยู่ปอดสารมืดตัวนี้ได้ไหมรีบฆ่าเลยรีบฆ่าเลยรีบฆ่าก่อนรีบฆ่าก่อนโอเคหยุดนี่แล้วละเหลือไปต่อไปก็เพิร์นเอเดี๋ยวต้องรีบรอให้ก่อนไวมากๆเดี๋ยวมีให้เดี๋ยวมีให้รีบไปชุดเร็วทำอะไรก็ได้มาเลยกันบินของฉันโอเคเอาลองกันตีต่อนั่นแหละเฟนิกซ์ไลเดอร์ดิวโอเคเดี๋ยวฮิวก่อนโอเครีเลือดเฮ้ยเขาเรียกว่ารีโหลดลุมมันเมาหูสักหน้าที่ชนะเทิร์นเอได้แล้วตอนนี้มันจะมาน่าจะมาหาผมละมาแล้วโอ้โหกดกลางบิดไม่ทันเทิร์นเอที่ว่าแน่ยังแพ้กับกันบิดแต่ถ้ามันนานไปก็ไม่ได้นะครับต้องสาธิตพอดีโดนจนได้รอยังเอาเผื่อไปยิงมันอีกจะรอนะรอนะโอ้โหกันสวยครับผมกันด้วยกันบิดไงปิวอุ้ยชิบหายจะตายอยู่เลยทันไกลละอีกนิดนึงเดี๋ยวยังไม่รีโหลดนะเฮ้ยชิบไม่มีโล่อุ้ยเกือบลิฟสัตย์ยันอยากให้ไวที่สุดไปก่อนอุ้ยกันโอ้โหกันได้ไปหมดแต่ก็เบาอยู่อุ้ยมึงไหลเหลือเกินบล็อกลุกโอเคอุ้ยอันตีมาเลยลูกของฉันยิงไอ้ปอดตายด้วยพี่ตายไปซะดีนะอันตีมาพอดีเนี่ยเกือบแตกโอเคน้องแอเรียลเอาชนะปอดสาดมือได้ละต่อไปก็เมื่อมีการทำลายก็จะมีการทำความเข้าใจกันนี่ก็起きているมาซะかなよもや君に出会えようとは人類はมนุษยชาติไม่เคยเจอสงครามระดับนี้มาก่อน今再びเดชกำลังแทรกแซงอีกครั้งเอลสควอนตาตอนกูแน่ลองแป๊บต้องรอเอลควอนตามาหาเราก่อนโอเคเอลควอนตาก่อแตกขอฟันหน่อยเอาลมไปละเดี๋ยวรอมาอ้าวเซนเซน่าทำอะไรอ่ะอีกรอบนึงเอ้ยบล็อกโชว์บล็อกโชว์เฮ้ยบล็อกไม่ให้หายตัวแล้วก็เข้าไปอัดกันบิดข้างหน้า
ซ้ำมันลูกเอลฟ์คอนต้ามีเอลฟ์ส่วนเราก็มีการบิดเฮ้ยกันยิงไปไหนครับทัศนาสงสัยไม่รู้จักการบิดโอ้อันนี้การหมดละขอโทษอุ้ยกันลบโอเคดีนะแพรี่สวยล็อกโอเคอยากเห็นมันจะฟันมาหรือเปล่าอยากได้คาวเตอร์นี่ไฮจิวปล่อยนึงโอเคก่อแตกตาดเอาเติมล่าหัวโอ้ยบุ้นน่าจะเรียบร้อยละโอ้ยโหบล็อกไม่ทันดูดิมันจะมาทักไม้ไหนไม้เดิมไม้เดิมที่หลบง่ายสุดแต่บอดหลบไม่ค่อยได้เรียบร้อยละเอาไปซะกันบิดฉันต้องเดินหน้าต่อเพื่อพูดคุยต่อสู้ให้มากกว่านี้คิมิกะโมโดรุมาเดโนไอดะวะได้นะต้องไปเรียนรู้พลังของกันบิดให้มากกว่านี้นะว่ามันรุนแรงแล้วก็ทำลายเกาะได้ง่ายเลยโอเคครับอิ่มหนำสำราญแล้วครับสำหรับกันดั้มแอเรียลในเกม SD กันดั้ม Battle Alliance ที่เข้ามาเนื่องในโอกาสโปรโมทของกันดั้มแม่มดจากดาวพุธคลิปนี้จัดให้พิเศษหลายๆตาหน่อยไหนๆก็เป็นการต้อนรับน้องใหม่นะครับให้มาเจอกับของแข็งๆในจักรวาลกันดั้มสำหรับ DLC ชุดนี้มีเพียงแค่โตหุ่นพาร์ทเล็กๆน้อยๆแล้วก็เพลงแค่นี้เลยไม่มีภารกิจเสริมอะไรทั้งนั้นถ้าหากใครที่ไม่ได้อยากเล่นแอเรียลมากขนาดนั้นก็รอก็ได้ครับเพราะว่าสิ่งที่เราได้มาทันทีก็คือหุ่นแต่ว่าเราจะไม่ได้เล่นด่านอื่นเพิ่มนั่นเองก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเรายังมีหุ่นที่ต้องทำอยู่แหละรอติดตามเอาละกันเคงั้นก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ข้างหน้าเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ